น้ำไม่กลัวแรงของบริษัทฟุกเชียงกรุ๊ปจำกัดเกษตรกรที่ซื้อปุ๋ยในเกลือฟุกเชียงกรุ๊ปจำกัดครบ5กระสอบจะได้รับหมอน้ำไม่กลัวแรงไปทดลองท้าย1ขวดคุณครับพงประวัติผู้เอกเชิญครับครับทางด้านสิงห์มณีแก้วสำริดนะครับหลักมาชั่งเมื่อเช้านี่145ปอนด์นะครับไม่ช่วยจริงบัวทองการงานดีเป็นชาวตำบลจอมพระอำเภอจอมพระจังหวัดสุรินทร์ครับบิดาชื่ออ่อนศรีมารดาชื่อลีนะครับคะแนนจบการศึกษาม.6ชกมาทั้งสิ้นใน120ครั้งชนะ100ครั้งแพ้17ครั้งเสมอ3ครั้งครั้งสุดท้ายชนะคะแนนนพกฤษที่เวทีลุมพินีนะครับผู้จัดการคือสมพงษ์ชนาสุขวัฒน์หัวหน้าคณะคืออนันต์จันติ๊บหรือว่าสีเมืองสิงห์สวนเงินนะครับผู้สอนคือเทิดทูนเกียรติกำชัยทางด้านมุมน้ำเงินนะครับเพชรอัศวินศรีพรานเฟอร์รี่เมื่อเช้ามา 145.2 ปอนด์ลด.2 นะครับมีชื่อจริงว่าวัชรินทร์อ๋องสุทธิเป็นชาวหัวตะพานอำเภอท่าศาลาจังหวัดนครศรีธรรมราชคุณพ่อจรูนคุณแม่สบายนะครับจบปริญญาตรีนะครับชกมาทั้งสิ้น80ครั้งชนะ54แพ้24เสมอ2ครั้งสุดท้ายชนะคะแนนศักดิ์สุรินทร์เกียรติยงยุทธที่เวทีลุมพินีมีจ่าทุยนะครับเป็นผู้จัดการและหัวหน้าคณะคืออู๊ดบรรพาพันธ์นิดผู้ฝึกสอนคือราชชาไทยรุ่งเรืองเชิญคุณเสมิงขาวครับมาเริ่มยกหนึ่งของคู่ตะเชือกว่างั้นเถอะฝ่ายแดงคือสิงห์มณีรายนี้29จอมพระสุรินทร์4ไฟหลังชนะเพชรมั่นคงยก4ชนะชำราญชัยชนะอีกคิวซังแล้วก็มาชนะนพกิจน้ำเงินเพชรอัศวิน24ท่าสารานครศรีธรรมราช4ไฟชนะแสนชัยน้อย2ทีแพ้ซุปเปอร์บอลแล้วก็ครั้งหลังมาชกชนะตัดสินคู่นี้มีความหมายผู้ชนะนี่ไปเข้าชิงแล้วรอเลยโอ้ยจะเก่งที่นี่ก็คือซุปเปอร์บอลนะครับคุณจะแม่สายวารีชนะมาตลอดแล้วกันเนี่ยชนะเลิศนี่รางวัลโอ้ยรางวัลเป็นเรือล้านคุณลุงอาจฝ่ายแดงสิงห์มณีนี่ซ้ายนะทุกลูกศอกเท้าศอกมัดเตะน้ำเงินเขากลับได้หรือไม่ได้นะครับคู่นี้มีความหมายมากๆคุณลูกอาร์ตโอ้โหคู่นี้รถดิ๊กอัพอีซูซู1คันเงินสดอีก1ล้านบาทและข้อสำคัญก็คือมีโอกาสได้ร่วมไปไฮไฟดิแต่บ้านก็ต้องผ่านขั้นตอนสยามไฟก่อนใช่ไหมก็ต้องคัดเลือกนะแบบบอลโลกอ่ะแบบบอลโลกคัดเลือกไปจะเป็นรอบๆเป็นจังหวะไปแต่ว่าทีแน่ๆคือรวยพี่ใครยิ่งรวยอีกตัวเขาบอกอย่างนั้นใครแล้วรวยรถดิ๊กอัพประหยัดอึดคนอย่าเปิดหน้าไม่ได้นะครับเพชรอัศวินหมดยกก่อนหมดยกเรียบร้อยมา13เหรียญเป็นช่องโรงแรมและที่ซักอ่านมีหลายชนิดสาขาโรงแรมทองพูนเราเบิร์นคอซีเคลื่อนทายดูแลครับยาสมุนไพรจีนเฟล็กคูบำรุงร่างกายของอาจารย์ช่วยคนตาทิพย์แม้ตัดเหล็กพญาแรดคนจึงอยู่จริงของจริงพญาแรดตัดเหล็กทั้งใดเรียกหาพญาแรดปั๊มลมภูมาครับเร็วแรงคนเครื่องเดมีอะไรให้บริการตลอดชีพได้ก็ลมภูมาและยาน้ำมันกวางลุงลดบรรดาขาดจมูกวิ่งมีลิศยาน้ำมันกวางลุงจบเดียวสดชื่นติดตามชมยกต่อไปครับครับยกที่2มวยรับอิซูซุครับปีที่22ครับตัดเชือกโอ้โหไฟแดงนะครับสิงห์มณีแก้วสำริดรอบแรกมีฟอร์มนี่โอ้โหสวยหรูชนะเอาไว้3ครั้งมี6แต้มเลยนะครับขณะที่ฝ่ายน้ำเงินนั้นเพชรอัศวินสิงห์ครั้งเบอร์ดี้รอบแรกชนะเอาไว้2ครั้งนะครับไปแพ้ไปครั้งหนึ่งมีอยู่4แต้มนะครับไปแพ้แพ้ไปเดียวแพ้ซุปเปอร์บอลทีเดียวคุณซุปเปอร์บอลซุปเปอร์บอลก็เต็มจ๋าเอาละทีนี้มาดูเป็นอย่างไรหน้าเสียวันนี้ก็ขึ้นมานี่โอ้โหถนนทุกสายนี่เทไปที่นู่นเลยนะถึงมันนี่ถึงมันนี่คุณสีเมืองบอกโอ้โหวันนี้ฟิตซ้อมเรียบร้อยเปอร์เซ็นต์เปี้ยเลยหายใจแรงไม่ได้แต่เนื้อหนุ่มดังเปี้ยแต่ว่าทีนี้ยิงคดยิงเข้าไปนี่ยังไงยังลุ้นกันอยู่โอ้ยเตะได้แล้วขวาดอกนี้ของเพชรอัศวินหลุดไม่ได้นะครับสิงห์มณีมีปัญหาเรื่องคางเท่านั้นนะครับเพชรอัศวินขวาดอกนั้นสิงห์มณีกะเอาเลยโต้เดียวยังต่อยไม่โต้เพราะว่าจะต่อยลูกคางของเพชรอัศวินให้ได้ล้ำนะครับล้ำนะยังตีไม่ชัดหนึ่งดอกนะโอ้โหอีกทีนึงจะบอกให้นะเวลานี้เนี่ยทั้งคู่นี่ได้แล้วนะ200,000 บาทวันนี้เนี่ย
4ไงพออันดับที่3ก็300,000อันดับที่2 500,000แต่ถ้าถึงฝ่ายเจ้าไปเป็นแชมป์1ล้านบาทแล้วก็วันนี้มีสุดโทนแมนของบ้านซุปเปอร์ไทยคาเนียอีก 1,000 นะครับโอ้โหต่อยแล้วตื่นเต้นมากเลยครับเห็นอยู่ข้างหน้าจะคว้ามาได้หรือเปล่าโอ้ยมีหน้าตาห่างไกลรอยยิ้มเลยนะฝ่ายแดงอ่ะไม่มีไม่ยิ้มแล้วเวลาปั้นเขาลืมทำช่างปั้นไม่ได้ทำรอยยิ้มเอาไว้แดงกันดีหน้าเฉยเลยเนี่ยดูดิหน้าเฉยจริงหน้าเฉยเหมือนหุ่นยนต์รอครับหรือเปล่าโอ้ยวันนี้โดยเฉพาะวันที่3ตั้งแต่18นาฬิกาเป็นต้นไปครับเชิญเสียก่อพบปะสังสรรค์และชมการชกมวยนำโดยหัวหน้ามวยค่ายวอวิทวัฒนานนท์ครับแอดสิงห์ท่าเรือประสานงานโดยคุณธนพัฒน์ร่วมแบวนะครับประธานชมรมรักบ้านเกิด0818364664ครับและพลตรีพันลบสุวรรณบัตรขอเชิญเสียก่อวิทยาลัยบางแสนบช.12เช้าทำบุญเลี้ยงพระที่อาคารเรียนเดิมเย็นสังสรรค์ที่โรงแรมนานาชาติบางแสนวันเสาร์23มกราคมเวลา18นาฬิกาครับมาเริ่มยกที่3ก็ยกนี้น่าจะมองออกแล้วนะว่าเป็นอย่างไรนะเดี๋ยวไหนก็แตกหักแล้วยกนี้เพราะครึ่งทางแล้วโอ้ยไปรอให้เตะก่อนไม่ได้นะครับถึงไม่ดีกันตีหน้ายักษ์ขู่ตลอดเพชรอัศวินเข้าแล้วเข้าขวาไปทีนึงแข้งขวานะจับตามองนะเพชรอัศวินเนี่ยถ้าหลงเหลี่ยมหลงแข้งหลงทางก็จบเลยนะสิงห์มณีนี่แกเตะแบบสะบัดสะบัดยังไม่เข้าแต่ว่าโอ้โหเพชรอัศวินแกเหวี่ยงมีเหวี่ยงจากสะโพกเลยสะบัดแข้งนิดนึงแหมพี่หมูแข้งทองแกมายืนดูอยู่รุ่น30ปีก่อนนู้นแต่ว่านักมวยเดี๋ยวนี้เตะไม่ได้อย่างแกโอ้ยอ้าวซ้ายโอ้โหโดนดังโอ้โหโดนหูโดนแล้วอ้าวยุ่งแล้วนาทีนี้อะไรก็เกิดขึ้นได้หัวลื้อก้อยแทงเลยน้ำเงินมูหรือจ่าเป็นได้ทุกอย่างนะไม่รู้แต่เวลานี้ตื่นเต้นมากๆเลยหลงเหลี่ยมไม่ได้นะครับเอ้าขวาเอ้าขวาโอ้เตะสูงไปเตะสูงไปทำตัวเองครับตัวเองแหมกะเด็ดก้านคอเลยโอ้โหโอ้ยเรียบร้อยทีเดียวโอ้โหอย่างนี้ไม่ฟื้นครับแหมเพลินไปหน่อยคุณตุ้มขาวเรียบร้อยแหมยกที่สามครับเดี๋ยวมาดูภาพช้าโป้งเดียวอย่างนี้รับกลางอากาศเลยครับอย่างนี้นะครับที่เขาเรียกว่าโป้งปิดบัญชีครับดูมาภาพช้าแกเพลินนะครับการต้นตัวเองก็ไม่นึกนะผมว่ากลับไปนะมันจังหวะบวกพอดีนะครับเนี่ยหลอกนิดนึงหุกขวาเปรี้ยงเดียวครับเข้ากันที่เรียกกระโดงคางนะครับเรียกว่าจุดนั้นจุดประสาทเนี่ยปังไปนี่แหละโอ้โหนี่ล้วนล้วนเนื้อครับแล้วก็หลับไม่ฟื้นเลยโอ้โหพลาดทีเดียวนี่คือความร้ายกาจของศิลปะแม่ไม้มวยไทยฝรั่งมานั่งดู5-6คนนี่แกตาค้างเลยนะโอ้โหบอกเป็นได้ขนาดนี้เลยเหรอโป้งเดียวปิดบัญชีเป็นอันว่าทางได้สิงห์มณีแก้วสำริดเป็นฝ่ายชนะน็อกเอาเอสอัศวินสิงห์ทันเบอร์รี่ได้ไปยืนรอชิงเยอะเลยครับคุณสมิงขาวรับรางวัลพิเศษนะครับจากอีซูซู 30,000 บาทนะครับแต่ผู้แทนของอีซูซู